วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าขุดอดีตเพื่อไทยลวงโลกจตุพรตอกย้ำตบสัตว์ฟาดทักษิณไม่แคร์คนเสื้อแดงตายเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรหมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต่อมาก่อนจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยนะครับในคดีบอสกระทิงแดงซึ่งถ้าหากว่าย้อนเหตุการณ์ไปสมัยที่ผมไปหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2563ผมไปช่วยนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ส่งลงในนามของพรรคแล้วเพื่อไทยยังนำเอาภาพถ่ายคู่กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเอาไปยัดเยียดกล่าวหานายบุญเลิศว่าย้ายขั้วไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยทำอย่างนี้เป็นการหลอกต้มชาวบ้านนะครับวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสอยู่ไหนครับแต่วันนั้นนายอดิศรเพียงเกตพรรคเพื่อไทยเนี่ยถมถุยจนน้ำลายแห้งคำก็ถุยสองคำก็ถุยดูถูกเหยียดหยามแล้วก็กล่าวหานายบุญเลิศเนี่ยย้ายขั้วไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้ววันนี้คนเชียงใหม่เป็นยังไงครับกับการเมืองลวงโลกแบบนี้หวังเพียงแค่ชนะการเลือกตั้งเท่านั้นเองวันนี้คุณบุญเลิศเนี่ยย้ายขั้วสลับข้างจริงหรือเปล่านะครับและคุณทัศนีบุรณุปกรณ์ก็ยังมีจุดยืนเสื้อแดงไม่เอาพวกรัฐประหารซึ่งชัดเจนกว่าเพื่อไทยคนถมถุยนะครับวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสมาเป็นพวกกับพรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรยังเคยถ่ายรูปเคียงคู่หน้าบานเลยนะครับส่วนรูปนายบุญเลิศที่ไปถ่ายด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าที่นายกอบจถูกเชิญให้ไปแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐไปเปิดสาขาพรรคแล้วก็ไม่เคยย้ายขั้วสลับข้างไปอยู่กับพลังประชารัฐเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คนเชียงใหม่เนี่ยควรจะจดจำเหตุการณ์ลวงโลกเอาไว้ด้วยนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยกับทักษิณเมื่อ4ปีที่แล้วกับการหาเสียงเลือกตั้งอบจเนี่ยล้วนแต่พูดถึงผู้สมัครของพรรคก็คือนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีบอสกระทิงแดงโจมตีการย้ายขั้วไปอยู่กับพลังประชารัฐแต่วันนี้นายกอบจเชียงใหม่ที่เพื่อไทยส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยกลับตกเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดีบอสกระทิงแดงและถูกอัยการนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วด้วยนะครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสก็แตกหักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็เอาส.ส.ในมาร่วมตั้งรัฐบาลกับแพทองธารชินวัตรไอ้พฤติกรรมลวงโลกเหล่านี้เนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดที่โกหกในทางการเมืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมาถึงจุดที่ต่ำสามที่สุดแล้ววันนี้ประวัติศาสตร์อธิบายความจริงทั้งหมดสิ่งที่หลอกลวงคนเชียงใหม่ให้เข้าใจผิดในวันนั้นบัดนี้ทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องคดีบอสกระทิงแดงกับบุญเลิศย้ายขั้วสลับข้างที่คนพูดคำหนึ่งถุยคำหนึ่งต้องรู้จักอับอายกันบ้างนะครับเป็นผมเนี่ยผมเอาหัวโขกเข้าฝาตายไปแล้วนะครับส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยอ้างว่าประเทศจะต้องเดินหน้าเพื่อกลบคำตบสัตว์ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้เพื่อไทยไม่ใช่ประเทศนะครับแต่พวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ตบสัตว์และก็หลอกลวงประชาชนกรณีการจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมไม่ได้โทษประชาธิปัตย์ที่ร่วมตั้งรัฐบาลด้วยนะครับแต่พรรคเพื่อไทยจะต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าคนเสื้อแดงที่ไปชุมนุมเมื่อปี2553แล้วเสียชีวิตให้กับทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีร่วมร้อยศพบาดเจ็บไปอีก 2,000 กว่าคนติดคุกสูญสิ้นอิสรภาพอีกนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเตือนสติไปแล้วแต่คนไม่เชื่อผมถึงได้พูดถามไปถึงพรรคเพื่อไทยว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติและก็ไล่หนูตีงูเห่าหรือไม่นะครับแต่ผมไม่ได้พูดว่าจะจับมือกับประชาธิปัตย์นะครับเพราะไม่มีใครสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้สิ่งที่ย้ำถามเอาไว้ในช่วงต้นของการหาเสียงเนี่ยมันไม่มีคำตอบครับเมื่ออุ๊งอิ๊งกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยบอกเพ้อเจ้อพร้อมที่จะประกาศไม่จับมือกับ3ป.แล้วเพื่อไทยกับองคาพยพก็ออกมาด่าพวกรัฐประหารปนปี้ยับเยินไปหมดเลยวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องถูกประณามแต่การจับมือกับประชาธิปัตย์เป็นเพียงแค่ปลายเหตุเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดเพื่อไทยไม่ไปชวนประชาธิปัตย์จะมาร่วมด้วยหรือเปล่านะครับส่วนประวัติศาสตร์ของประชาธิปัตย์ก็ให้เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์ไป
พราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาถึงสถานการณ์ฮ่องกงเอฟเฟคเห็นภาพวันแต่งงานของอุ๊งอิ๊งดังนั้นบรรยากาศของสังคมในวันเลือกตั้งเนี่ยจึงสุดโต่งไป2ทางเพราะว่ารับไม่ได้จึงไปเลือกพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์และอีกส่วนนึงก็ไปลงเสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งได้ส.ส.กลับมาเป็นจำนวนมากแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะครับส่วนเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็โดนลูกหลงกองเชียร์ของผู้สนับสนุนตีจากไปเป็นจำนวนมากเมื่อนายอภิสิทธิ์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคคนใหม่ก็นำพรรคไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จึงทำให้เกิดผลลัพธ์มาถึงการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเข้ามาเพียง25คนเท่านั้นนะครับจากเมื่อปี2562เนี่ยได้ส.ส.มาทั้งหมด52คนซึ่งตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่ได้รับเสียงต่ำที่สุดของประชาธิปัตย์และปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ส่วนมากมาจากส.ส.เขตย่อมสะท้อนว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับยุคของนายชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคเรียกว่าแทบจะผูกขาดส.ส.ภาคใต้จนเปรียบว่าทรงเสาไฟลงก็ชนะการเลือกตั้งวันนี้ความเป็นเพื่อไทยเนี่ยอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับเมื่อจุดยืนพังมาตั้งแต่การต้มชาวบ้านคราวเลือกตั้งเมื่อปี2566หาเสียงบอกว่าไม่จับมือกับ3ป.บนเวทีนี่ด่าภูมิใจไทยอย่างสนุกสนานสาดเสียเทเสียแต่หลังการเลือกตั้งโทรไปคุยกับประยุทธ์แล้วก็ประวิตรจนเป็นที่มาของ152สว.ที่หนุนเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาจับมือกับ3ป.ตั้งรัฐบาลร่วมกันกระทั่งเมื่อมีอำนาจให้ถอดเสื้อแดงใส่สีเหลืองแต่ไม่มีอำนาจใส่สีแดงพฤติกรรมแบบนี้ใครจะไปเชื่อถืออีกนะครับเขาถึงไม่แคร์ไงครับคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 ดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยหลอกชาวบ้านทั้งนั้นผมเคยยืนหัวแถวเห็นพฤติกรรมลวงโลกมาบอกยังไม่มีใครเชื่อเลยแล้วประชาชนที่ถูกหักหลังจะเป็นยังไงครับส่วนแสดงที่สนับสนุนการกระทำเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นแสดงหลังเหตุการณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ดูกันออกนะครับถ้าเกิดมาต่อสู้กันจริงๆมันจะต้องมีคดีการเมืองแต่คนที่เป็นนางแบกนายแบกทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีคดีเลยนะครับกลับมาทำเป็นอวดเก่งเป็นนักสู้อย่างงู้นอย่างนี้เพื่อไทยกับทักษิณเนี่ยลืมความตายของคนเสื้อแดงที่ร่วมกันต่อสู้กันมานานแล้วนะครับดูได้จากการกระทำในการเลือกนายกอบจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาจับมือกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติคุยกับพลเอกประยุทธ์ขอเสียงสว152เสียงตั้งในเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยประชาชนควรจะเลิกโง่ได้แล้วนะครับทักษิณเข้ามาประเทศไทยไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวเห็นตัวเห็นตนหมดแล้วจะมาตื่นเต้นอะไรกับประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลในวันนี้นะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยมันแจ่มแจ้งตั้งแต่ตั้งรัฐบาลเศรษฐาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนหน้าโง่พวกนางแบกพยายามจะอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบส่วนทักษิณเขาไม่ได้แคร์กับคนเสื้อแดงเลยขนาดคนตายยังไม่แคร์เลยแล้วพวกคุณเนี่ยก็เป็นแค่ลูกจ้างทำงานแล้วก็มีเงินเดือนก็แค่นั้นแหละครับเอาตัวไปเชียร์เขาเนี่ยคุณเป็นใครครับที่เขาจะต้องมาแคร์คุณพวกนางแบกเนี่ยน่าสงสารดูกระจกเขาแคร์ไหมครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องแบกหน้าด้านเขาไว้เพราะว่าเขาเป็นแค่คนรักตัวเองเท่านั้นเองเขาไม่ได้รักใครเลยกระแสความนิยมของเพื่อไทยกับทักษิณเนี่ยไม่เหลือแล้วครับคนที่เคยสนับสนุนทยอยกระตีตัวออกห่างกันไปเรื่อยจึงส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นการพยายามที่จะดันโครงการดิจิทัลก็ตามบ่อนคาสิโนก็ตามขายคอนโด175ก็ตามแมตแรนบิชซึ่งมีการซุกเรื่องการเช่าที่ดินเอาไว้99ปีเนี่ยถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วเน้นขบวนการจัดตั้งอย่างเดียวโดยหวังให้เป็นปัจจัยทำให้พวกเขากับเพื่อไทยเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งอีกก็เท่านั้นเองคนไทยเนี่ยน่าสงสารที่สุดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งตัวอย่างหลอกคนเชียงใหม่แล้วก็ตบัดสัตว์คนทั้งประเทศและที่ชัดอย่างยิ่งก็คือการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเลือกตั้งกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่นายชาญพวงเพชรได้ถูกใบเหลืองแล้วก็ทักษิณกับองค์อิงไปร่วมงานบวชมีมหรสพและการจัดเลี้ยงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผมอยากจะถามครับว่าการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเนี่ยทักษิณกับองค์อิงจะไปหาเสียงอีกหรือเปล่าครับจะฉลองชัยชนะกันอีกหรือเปล่าครับถ้าเกิดในชาญชนะเข้าไปอีกเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่ามีคดีทุจริตอยู่ในศาล
ถึงที่สุดเนี่ยคนพวกนี้จะหาหลักยึดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเพียงการหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์แล้วก็นำเอาผลประโยชน์เนี่ยไปหาอำนาจวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วบ้านเมืองก็คงไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นหวังว่าใครสามารถทำอะไรได้เพื่อหยุดความเสียหายของบ้านเมืองเนี่ยควรจะทำนะครับอย่าปล่อยให้เพื่อไทยกับทักษิณเนี่ยไปทำโครงการทั้ง4โครงการอย่างที่ผมบอกมาเพราะไม่อย่างนั้นประเทศจะไม่เหลืออะไรเลยสิ่งสำคัญครับถ้าประชาชนมีความแข็งแรงมีความเชื่อมั่นในตัวเองบ้างการไปหลงเชื่อนักการเมืองเสงเคร่งแบบนี้เนี่ยคือเขาเป็นคนไร้เกียรติไม่ใช่เทพเจ้านะครับเขายิ่งกว่าซาตานอีกไม่ได้เกี่ยวกับความดีความชอบใครตายใครเจ็บติดคุกก็ช่างหัวมันเป็นเรื่องของพวกคุณทั้งหลายเหลือหนทางเดียวส่วนฝ่ายต่อต้านก็เจ็บปวดกันไปถ้าเกิดว่าฝ่ายต่อต้านทักษิณทั้งกปปส.ทั้งพันธมิตรรู้ถึงผลสุดท้ายในวันนี้เนี่ยเขาคงไม่ออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองหรอกครับเพราะถ้าไม่เจ็บปวดเนี่ยก็ไม่ต้องทะเลาะกันเมื่อถึงเวลาเราก็ควรจะดีกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเราคือประชาชนมองซ้ายมองขวาก็เห็นแต่ประชาชนที่ต้องเจ็บปวดกับเพื่อไทยซึ่งลวงโลกทั้งสิ้นเลยนะครับ